น้ำไหมไหลไหมขนมปังบลูเบอรี Morning นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะก็เรามาอัปเดตตัวเซตกันก่อนนะครับจะเห็นว่าลักษณะของการพักตัวตรงนี้เฮ้ยมาแล้วว่ะจะหลอกกูอีกไหมเนี่ยคือแบบเอลงไปย่ำ1491แล้วก็ทรงทำตัวแบบแปลกๆประหลาดตีตัวออกข้างมีการยืนขึ้นมาได้แล้วโอ้โหพักสวยนะเออบอกตรงว่า1562วันนี้ยืนสวยมากถ้าไม่เตะตัดขากันนะโดยปกติตัวดัชนีอ่ะผมจะไม่เห็นนะฮะที่เป็นลักษณะของการทรงขึ้นพักแล้วก็แทงขึ้นอย่างเงี้ยคือในไทม์เฟรมเดย์ไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ถ้าในไทม์เฟรม5นาทีอาจจะเห็นทรงในลักษณะอย่างนี้ได้บ้างแต่ก็เออแปลกนะฮะดูก็ได้ในอดีตไม่เคยทำทรงหน้าตาอย่างนี้มาก่อนนะครับมีแต่แบบอาจจะขึ้นก็ขึ้นเลยเนี่ยขึ้นก็เหินขึ้นไปเลยเนี่ยขึ้นก็ขึ้นไปเลยไม่ได้แบบพักตัวออกข้างค่อยขึ้นเป็นขั้นบันไดเนี่ยอย่างเงี้ยมันออกทรงเป็นขั้นบันไดนะขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักแต่ว่าการขึ้นพักในโซนนี้นะครับส่วนตัวนะผมไม่ได้มองไกลนะมองที่1600 ถึง 1625เท่านั้นนะครับแต่อย่างน้อยสัญญาณดีมันก็มาแล้วนะวันนี้วันที่13 เดือน 6เนี่ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero นะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มกับเทรดประจำวันพุธที่14 มิถุนายน ปี 2566มีข่าวอะไรน่าสนใจมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับข่าวนี้ดังมากนะครับบีบสตาร์ทแจงวันนี้แบงก์เล็งยึดทรัพย์จะยึดอะไรล่ะครับคุณพี่ครับเรามาดูดีกว่าสินทรัพย์ของสตาร์ทนะฮะอันนี้คือสตาร์ทคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับสตาร์ทเนี่ยเมื่อก่อนนะเรามาดูตรงนี้ดีกว่ามูลค่าทางบัญชีปี62นี่อยู่ที่12ตังค์นะต่อหุ้นนะเนี่ยมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นคือ12ตังค์แล้วหลังจากนั้นก็เล่นแร่ไปธาตุอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับโอ้รายได้รวมจาก300ล้านกลายเป็น10,000ล้าน16 27แต่คำถามคือรายได้ขนาดนี้กำไรขนาดนี้เนี่ยดูนะกำไรจากติดลบ50นะ 50% นะบวกเป็น2% 9% 10%แต่มันไปอยู่ไหนวะไม่เคยจ่ายเป็นหุ้นเลยเออไม่เคยเห็นเหมือนกันนะหุ้นที่แบบไม่จ่ายขอดูนโยบายหน่อยนะผมขอดูนโยบายการจ่ายเป็นผลของคุณหน่อยนะว่าคุณมีนโยบายในการจ่ายผลยังไงนี่ไงเห็นไหมนโยบายการจ่ายเป็นผลไม่น้อยกว่า50%ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทแต่ว่าทำไมไม่เคยจ่ายล่ะเออเนี่ยมีนะนี่คือนโยบายนะเนี่ยนโยบายการจ่ายเป็นผลจะจ่าย 50% ของกำไรสุทธิกำไรสุทธิมีอยู่เท่าไหร่อ่ะกลับมาดูงบการเงินอู้2,000 ล้านเนี่ยใช่มั้ยนี่ไง 2,000 ล้าน 1,600 ล้านเอาแบบปีที่แล้วเอาแบบยังไม่ปิดปีนะปี65เนี่ยก็ 2,200 ล้านไปแล้วนะคำถามคืออ้าวแล้วทำไมไม่จ่ายเป็นผลนะก็ไหนบอกจะจ่าย 50% ของกำไรสุทธินี่ไงเงินมันหายไปไหนถ้าจะยึดทรัพย์นะผมจะตีตัวเลขตรงนี้เลยฮะเนี่ยมูลค่าต่อบัญชีเนี่ย12ตังค์ราคาหุ้นเท่าไหร่ตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่10สตางค์ราคาหุ้นอยู่ที่10ตังค์เพราะฉะนั้นส่วนตัวนะผมคิดว่าแทบไม่มีอะไรให้หยุดนะครับ BM รับเต็มสายสีเหลืองรถไฟฟ้าโตกระโดด 50% กราฟก็กลับมาจริงๆนะตัว BEM เนี่ยฮะแต่กลับตรงนี้นะมันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ดีนะครับแนวต้านให้ที่9บาทจนถึง9บาท50ไม่น่าจะเกินนี้ต่อด้วยตัว Mpic ยังเล่นกันอยู่ Mpic ลั่นขันเงินตัวจริงไม่ใช่นอมินีลูกธุรกิจแนวใหม่ยังคงเล่นกันอยู่อ่ะมาดูครับตัว Mpic อ๋อมันย่อผมคิดว่าข่าวน่าจะจบแล้วล่ะข่าวขันเงินนี้น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วล่ะของวันที่13มิถุนายนเนี่ยนะครับเพราะว่า
มันรับรู้ไปหมดแล้วนะแนวรับถัดไปคือ 1.6 อันนี้ไม่น่าเล่นนะครับต่อด้วยตัว BJC ยอดขาย Q2 โตกำลังซื้อท่องเที่ยวดัน BJC จะดัน Big C เข้าตลาดหรือเปล่าใครได้ข่าวบ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะ BJC ชี้กำลังซื้อในประเทศนักท่องเที่ยวหนุนยอดขายต่อสาขาเดิมไตรมาส 2/66 เติบโตต่อเนื่องคงเป้ายอดขายที่เติบโต 10-15% อันนี้โอเคมากๆเลยนะครับรับอันนี้2ต้นทุนค่าไฟฟ้าอลูมิเนียมที่มันอ่อนตัวลงนะครับโอเคมีอะไรอีก BTS เจรจากทม.คืบสีเหลืองเก็บเงิน3กรกฎาคมนี้นะครับก็คือเดือนหน้าเนาะ BS จ่อรายได้2เด้งค่าโดยสารและเงินชดเชยค่าก่อสร้างปีละ 2.5 พันล้านต่อเนื่อง10ปีจะได้ไหมหลังจากที่เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์สายสีเหลืองมั่นใจผู้โดยสารปีนี้สายสีลมแตะ 800,000 เที่ยวคนนะฮะถ้ารวมสายสีเขียว ทั้งระบบผู้โดยสารก็จะทะลุวันละ3ล้านแต่ว่าพวกตรงนี้นะสายผมไม่แน่ใจสายแรกมันคือสายเขียวนี่ป่ะเส้นสีลมนี่แหละนะครับสายแรกน่ะต่อให้ผู้โดยสารมากมายแค่ไหนฮะแต่กำไรมันจะส่งไปหา BTS แค่ 33% อ่ะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตั๋วตรงเนี้ยมันขายไปก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับมันขายเข้ากล่อง BTS Gift นั่นเองซึ่ง BTS น่ะไปถือ BTS Gift อยู่ที่ 33.33% นะครับก็จะทำให้กำไรที่ได้ก็แสดงว่า BTS ก็จะได้แค่ 33% ไม่ใช่แบบว่ามาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอันนี้ต้องให้ข้อมูลก่อนนะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับชูท่องเที่ยวนะครับรับวีซ่าพิเศษ ERW มีแววเข้าเซต100โอ้ทรงดีนะบอกเลยนะฮะเนี่ยเวลากลับเนี่ยเขาแบบมาแรงนะสำหรับ ERW ผมให้แนวต้านแรกที่5บาทแล้วก็แนวต้านต่อไปที่ 5.3 นะครับยังคงอยู่กับทันหุ้นนะฮะมี KWM จ่อเซ็นสัญญารายการใหญ่ขายสารสกัดไฮซีซั่นเกษตร KWM นะฮะบอสใหญ่ออกมาบอกว่าจ่อเซ็นสัญญาลูกค้ารายใหญ่ขายสารสกัดสมุนไพรพร้อมเร่งขออนุญาตตัวอย.คาดชัดเจนเร็วๆนี้ล่าสุดลัดฟ้าดูเครื่องสกัดสมุนไพรแดนมังกรปักหมุดรายได้ปีนี้โต 15% จับตาผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกขอดูกราฟนิดนึงนะครับ KWM แน่นอนฮะกราฟก็ไม่ได้เกรงใจขาวอะไรเลยนะฮะเป็นขาลงมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับตั้งแต่ปี2020 21 22 23ลงมา4ปีแล้วนะฮะแต่ข่าวมันไม่ได้รับนะแล้วก็ปริมาณการเทรดเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับแค่ 800,000 หุ้นต่อวันเท่านั้นเองภาพรวมเป็นขาลงนะก็มองลงต่อนะครับน่าจะหลุด 1.59 ผมคิดว่าคงไปกองกันอยู่ประมาณบาทนึงนั่นแหละข้างล่างมีอะไรดิโต้ฮุบบิ๊กโปรเจกต์ 2,000 ล้านครึ่งหลังงานอื้อรัฐบาลดันนะครับนี่ไงดิโต้จับมือทีมจีโกยงานพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมูลค่า 2.04 พันล้านหนุนแบ็กล็อกนะฮะแบ็กล็อกชน 5.4 พันล้านขอดูดิโต้ก่อนนะครับดิโต้นี่เราอัปเดตบ่อยมากเนาะหลังๆนี่ข่าวมาแบบรัวๆนะผมคิดว่ายังไปได้ต่อนะครับแนวต้านอยู่ที่45แล้วก็ทีม G กระเตื้องมานิดนึงนะฮะแนวต้านทีม G ประมาณ11บาทนะครับเฮลลีดนะฮะชี้ Q2 มาจิ้นดีจากอะไรฮะเดินหน้าขยายสาขาเฮลลีดส่งซิกผลงานไตรมาส2ปี66นะฮะดีกว่าไตรมาสแรกหลังที่มีการเพิ่มสาขาก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับพร้อมอัพราคาขายอัพได้ไหมฮะมันจะอัพได้ไหมพร้อมอัพราคาขายเชื่อหนุนมาจิ้นกลับมาเติบโตได้ดีขึ้นเออตอนนี้ CPO ก็ทำออฟาร์มาซีอะไรแล้วใช่ไหมเออทำแอปร้านยาแข่งแล้วนะจะไหวไหม เขาคุมต้นทุนได้ดีด้วยนะเออสาขาเขามีมากกว่านะนะครับต้องมาลุ้นดูครับตัวเฮลลีดหุ้นร้านยานะมีการดีดแล้วก็ยอดน่าจะยังลงต่อได้นะมุมมองผมคิดว่าต่ำกว่า 12.8 นะครับตัวเฮลลีดHBR ปิดโรดโชว์หุ้นกู้สถาบันสนใจเพียบ HBR เนี่ยตัวนี้เราพูดแต่เมื่อวานแล้วขอข้ามแล้วกันเนาะ BTS พูดไปแล้วนะครับมีอะไรอีกปม ITV เออ ITV นี่มาแรงว่ะหลังจากที่ออกจากตลาดหุ้นไปเป็นชาติแหละเออแล้วก็มีอะไรนะนักลงทุนอยากจะลงทุนในหุ้น
มึงก็ไปเริ่มต้นที่ไอทีวีแล้วมันใช่เหรอเออเนี่ยนะมันประเด็นแบบไปซื้อ OTC ITV ซึ่งแบบซื้อยากมากนะครับการที่จะโอนหุ้นกันแบบ OTC เนี่ยคุณต้องไปที่ ITV เลยอ่ะเออไปที่เลขาเขาทำการโอนหุ้นในบริษัทคือแบบถ้าอยากจะลงทุนในหุ้นคุณควรที่จะเปิดพอร์ตแล้วก็ซื้อหุ้นที่มีในตลาดดีกว่าไหม นึกออกไหมฮะอืมแปลกๆนะแปลกๆอ่ะมีอะไรอีกฟ้องสตาร์ท20,000 ล้านล้มดิวลีโอนายอันนี้เละเทะไปแล้วนะ VGI ลุ้นปีนี้พริกมีกำไรรายได้โตทั้งปีโอ้ 20-30% เลยฮะมันจะผกผันกับราคาตอนนี้นะตัว VGI เนี่ยโอ้มาจากไหนวะเนี่ยฮะมาจากไหนวะวอลุ่ม400 ล้านหุ้นนะฮะแล้วตรงนี้ก็355 ล้านหุ้นเฮ้ยแต่ VGI เนี่ยมันมีการแบบโยนกันอย่างนี้อยู่แล้วแล้วไม่ได้หุ้นขึ้นด้วยนะมันลงต่อเออตรงนี้มันลงมากองกันข้างล่างนะขอดูหน่อยนะขอดูในอดีตแบบอันไกลโพ้นเลยวิจัยมีฐานอยู่ที่ 2.228 นะฮะตรงนี้มีแนวรับนะเออตรงนี้เลยนะครับ 3.30 เพราะฉะนั้นโซนเนี้ยมีโอกาสเด้งได้นะฮะแนวต้านอยู่ที่4บาทแต่มุมมองคือเป็นการเด้งเพื่อลงต่อยังเก่งก็คือออกข้างอีกนานนะกว่าที่จะกลายเป็นขาขึ้นมุมมองตอนนี้ก็คือถ้าเข้าไปเก็งกำไรนะครับ stop loss คุณคือ3บาทถ้วนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของเราบ้างดีกว่าว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับผมขอเริ่มด้วยตัวที่มันร้อนๆกันก่อนนะตัว TMI นะเมื่อวานก็ปิดบวกขึ้นมาค่อนข้างดีครับบวกไป 13% ชุดนี้เนี่ยมันยืนได้แล้วนะจริงๆมันยืนได้แต่ตรงนี้แล้วเนาะเออแต่มันไม่ติดสแกนมาก่อนหน้านี้นะอันนี้มันยืนได้แล้วแล้วก็เบรกใครที่ถือมาเนี่ยเอาจริงๆตรงนี้มันเทคโปรฟิตทำกำไรได้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่2บาทถ้วนซึ่งเป็นแนวจีวีอาร์ด้วยแล้วก็เป็นการปิดแกปตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่ามีโอกาสถึงค่อนข้างชัวร์นะครับแนวรับถ้าเกิดจะมาไล่แถวนี้เนาะตัว TMI ก็พักลึกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นให้แนวรับแนวแรกอยู่ที่ 1.80 ไม่จำเป็นที่จะต้องไล่ที่ 1.87 นะครับต่อด้วย AAI ครับอาหารสัตว์เลี้ยงอันนี้ตรงๆเลยเนาะชุดนี้มีการกลับตัวแล้วในขึ้นย่อยนะเพราะฉะนั้นแนวต้านผมจะมองที่ 5.10 ไว้เลยนะครับแนวต้านทำไมอยู่ที่6แต่ไม่คิดว่ามันจะถึง6นะ 5.1 เนี่ยคิดว่าถึงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถยืนเหนือ 5.1 เป็นแท่งเขียวยาวอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นที่6นะครับตรงนี้เราเล่นแค่เก็งกำไรระยะสั้นกันก่อนต่อด้วยตัวแซมเทลนี่สวยเลยนะเนี่ยถ้าเทียบนะ AI เนี่ยAI มีการกลับตัวก็จริงมันเล่นในชุดของต้นเทรนได้แต่ Semtel อย่างเงี้ยคือมันไปแล้วทรงจะคล้าย TMI แต่มันยังไม่ได้ไปแรงขนาดนั้นมีวอลุ่มชัดมากฮะชัดมากเลยฮะตัวนี้เนี่ยคิดว่าไปแตะ5บาทได้สบายๆนะครับ follow trend ตรงนี้ได้แนวรับก็ให้ไปที่ตรงนี้เลยครับ 4.58 ต่อด้วยตัว CH เนี่ยให้ระวังอย่างนี้นิดนึงนะฮะยังไม่มีจุดซื้อนะสำหรับ CH มันมีการกลับตัวตรงนี้ก็จริงครับแต่ว่ามันกลับตัวปุ๊บมันมาชนต้านเลยที่3บาทเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลุ้นนะก็คือลุ้นให้มันเบรก3บาทไปก่อนแล้วค่อยไปเล่นแต่ถ้ามันไม่เบรกเนี่ยมันลงมาย่อผมมองโซนสะสมอยู่ที่ 2.7 ก็ต้องดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันจะออกมาหน้าไหนก็เราก็สามารถเล่นได้ทั้ง2หน้านั่นแหละก็วางแผนกันดูนะครับต่อด้วยตัว STP นะครับชุดนี้แนะนำว่าให้เล่นเร็วนะครับโดยการดรอปไปใช้ทำเฟรม 5T แทนเนี่ยตรงเนี้ยใน 5T ยังไม่มีจังหวะเข้าเดี๋ยวรอดูการพักฐานในโซน 5T ก่อนถ้าเกิดสัญญาณขึ้นพักทะลุหน้าตาแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้เลยนะแต่ว่ายกตำแหน่งเนี้ยขึ้นมาไว้ข้างบนก็คือเกิดขึ้นพักทะลุจะมีจังหวะซื้อนะครับให้สังเกตใครที่มีเวลานะครับลองเฝ้าดูนะครับน่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเกินสัปดาห์นี้เพราะว่าทรงมันมาค่อนข้างแรงละอาจจะไปต่ออาจจะใช้เวลาแค่2-3 วันก็น่าจะไปต่อแล้วนะครับต่อด้วยตัวพระรามนายในไทม์เฟรมเดย์กับตัวเฉยเออแต่ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าพระรามนายมันหลอกมา2รอบแล้วรอบนี้รอบที่3นะครับหลอกจังหวะแรกคือรอบนี้ฮะจังหวะที่2คือรอบนี้แล้วก็จังหวะที่3คือรอบนี้ไม่รู้จะหลอกกันอีกหรือเปล่านะครับเพราะทุกครั้งมันก็มีวอลุ่มโผล่มาตลอดเลยเออก็เราดูแล้วกันในกรอบนี้แนวต้านผมให้ไม่เกิน 20.2 เอาแค่นี้พอนะครับสต็อปลอสจะอยู่ที่
17.9 แล้วก็ถัดมาคือ PLT PLT เนี่ยทำหลายคนช้ำใจนะว่าเปิดมาปุ๊บก็อย่าเรียกว่าเป็นขาลงเลยคือมึงทิ้งกันตั้งแต่วันแรกนะทำไมถึงทำกันอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับทิ้งกันลงมาเลยนะครับแล้วก็ลงมากองกันทำโลต่ำสุดที่ 1.13 ตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะเตรียมที่จะไปเทสแนวต้านที่ 1.35 เนื่องจากนะจังหวะมันเป็นต้นเทรนตรงนี้เป็นแนวรับได้นะครับ 1.28 หรือถ้าไม่เล่น 1.28 ก็ลุ้นให้มันเบรกไปก่อน 1.35 ค่อยไปตามตอนนั้นก็ผมก็ไม่สายนะครับหรือใครที่แบบเอาชัวร์นะให้มันเบรก 1.35 ไปก่อนนะครับต่อด้วยตัว SVI อันนี้สวยมากนะครับสเปคเลยนะขึ้นพักลงมาโอ้โหเตรียมไปละมีวอลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตตลอดอันนี้สวยนะครับผมให้แนวต้านไว้2แนวนะครับก็คือ 9.4 แล้วก็ 9.9 ต่อด้วยไก่เล็ก GFPT นะครับชุดนี้ก็เตรียมที่จะไปแล้วนะถ้าถามว่าการกลับตัวแบบเป็นคลื่นแบบชัดๆของวันนี้ทั้งวันที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมว่า GFPT ชัดที่สุดเพราะมันเกิดการกลับตัวตรงนี้รอบแรกไอ้เนี่ยเตรียมจ่อเบรกรอบ2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครไม่มีเวลาเฝ้าอาจจะมามองตัวนี้เพราะว่า GFPT กว่ามันจะเกิดการสร้างขึ้นกว่ามันจะมาขนาดนี้มันใช้เวลานานนะครับถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วก็น่าที่จะไปได้ไกลแนวต้านแรกจะให้ไว้ที่14บาทแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 15.6 นะครับถัดมาคือ KCE ก็คล้ายๆกับ GFPT แต่ว่าขึ้นมันอาจจะเล็กมากกว่านะครับแนวต้านจะอยู่ที่46บาทนะครับต่อด้วยตัวแบมเนี่ยตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้กลับตัวแล้วนะครับแล้วก็มีการพักฐานแล้วก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นต้นเทรนใครที่จะเข้ามาเล่นโซนนี้แนวรับคือตรงนี้เลยฮะ 11.6 หรือต่อราคาก็ได้ 11.5 11.4 แถวๆนี้นะครับไม่น่าจะต่ำกว่านี้แล้วล่ะแล้วก็สต็อปลอสจะอยู่ที่10.4 ตรงนี้เลยครับตัวสุดท้าย SCGP นะการกลับตัวชัดมากนะครับแต่ว่าเป็นคลื่นย่อยเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาไม่นานในการเคลื่อนตัวแนวต้านอยู่ที่ 42.5 ไม่ได้หวังว่าจะเป็นการกลับตัวขาขึ้นใหญ่นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่คลื่นเล็กๆเท่านั้นเองนะครับคำถามคือผมชอบตัวไหนมากที่สุดในวันนี้นะโอ้มีหลายตัวเลยถ้าเล่นช้าผมจะมองพระรามนายถึงมันจะหลอกมาหลายครั้งแต่ตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นจุดในการเด้งกลับตัวได้นะครับหรือ SVI เนี่ยพอๆกันนะกับพระรามนายนะการเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันแต่ถ้าจะเล่นเอาเร็วๆเอาเร็วๆเอามันๆผมคิดว่า SCGP น่าจะเป็นตัวที่ติดแต่จริงๆเนี่ย SCGP มันติดสแกนตั้งแต่วันที่8เดือน6ถ้าใครจำได้นะนะครับสามารถไปดูคลิปย้อนได้นะมันมีแท่งเขียวโผล่มาอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะมีจุดซื้อจุดแรกอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดซื้อจุดที่2ก็ใครสนใจก็ลองดูไปทำกันบ้านดูนะครับเพราะว่าไซส์มันก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะ39บาทโอเคจบลงไปแล้วนะครับใครจะไปฟอนเทรดก็ลองดูนะครับส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วผมก็ขอประชาสัมพันธ์ใครที่ฝึกในการดูคลื่นนะคลื่นชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ลักษณะของการกลับตัวเป็นยังไงต้นเทรนเป็นยังไงต้นเทรนขึ้นย่อยเป็นยังไงขึ้นกลางเป็นยังไงขึ้นใหญ่เป็นยังไงจุดเข้าซื้อควรจะเข้าซื้อตรงไหนใครอยากจะฝึกในการอ่านกราฟพวกนี้นะครับผมทำอีบุ๊กนะฮะเล่มขาวเล่มนี้นะครับสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่ในเล่มนี้มีความพิเศษอยู่2อย่างนะครับนอกจากตัวอีบุ๊กแล้วนะครับเราก็ยังสอนโปรแกรมการดูกราฟหุ้นนะครับมีทั้งหมด4โปรแกรมเป็นโปรแกรมฟรีทั้งหมดตัวนี้ก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ในส่วนของการปรึกษานะครับสำหรับใครที่ซื้ออีบุ๊กไปแล้วก็ให้สิทธิ์ในการปรึกษานานถึง3เดือนตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเก่งระดับหนึ่งแหละนะเพราะว่านอกจากอ่านเองแล้วก็ยังมีเราคอยประกบติดให้นะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเนาะผมจะเรียงให้ใหม่นะข้อแนะนำ AI เนี่ยอันนี้ผมได้กล่าวไปแล้วเนาะโอเคเนี่ยชุดนี้มีโอกาสกลับตัวได้แต่ว่าสั้นขอ CPR ครับติดที่ 5.25 5.25 เพิ่งซื้อไปแหมพ่อคุณนี่กาแบบซื้อปุ๊บมาเนี่ยผมติดอยู่ที่ตรงนี้นะครับอะไรเงี้ยคือต้องมีแผนนิดนึงนะตัว CPR เนี่ยถ้าถามว่าจังหวะในการซื้อ 5.25 เนี่ยผมบอกเลยว่าจังหวะซื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นการซื้อในจังหวะหัว A เวลาซื้อเนี่ยควรจะมาซื้อให้ได้แบบ
ฐานของ V นะครับก็เดี๋ยวมันก็จะย่อแหละน่าจะมีโอกาสหลุด5บาทได้ด้วยก็เอางี้ละกันนะครับวาง stop loss ไปที่5บาททวนละกันถ้าหลุดก็ค่อยคัดนะครับสอบถามแนวต้านโอ้นี่คุณแรม I am Z อะไรเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วนะครับโอ้เป็นสมาชิกใหม่ด้วยใครที่อยากจะเป็นสมาชิกแบบคุณ C แล้วกันนะนะครับแต่จริงเขาน่าจะเป็นสมาชิกมาหลายรุ่นแล้วล่ะนะครับสามารถกดสมัครได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดหาปุ่มสมัครไม่เจอเนี่ยสอบถามมาได้ที่ Line @moneyhero สำหรับเพื่อนๆที่สมัครไปเนี่ยมันจะมีคลิปพิเศษให้แทรกใน YouTube เลยสำหรับสมาชิกเท่านั้นถึงจะมองเห็นในเนี้ยตอนนี้มีทั้งหมด3รายการนะครับรายการแรกก็คือเป็นการบ้านหุ้นรายสัปดาห์โพสต์ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นรายการที่2เป็นหุ้นดีราคาถูกผมก็จะเฟ้นหามาให้เลยว่าเฮ้ยตัวนี้น่าสนตัวนี้น่าสนก็ลองไปทำการบ้านกันดูต่อแล้วก็รายการที่3เป็นการสอนเทคนิคในการเข้าซื้อนะครับโดยที่เราจะเอาจังหวะที่แบบเฮ้ยจุดเนี้ยเวลาซื้อแบบนี้นะลักษณะการซื้อก็จะค่อนข้างเคลียร์นะครับใครที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ปุ่มสมัครนะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @moneyhero ได้เลยครับเขาบอกว่าสอบถามแนวต้านเด็กซ่อนทุน 2.76 กับสิริ 1.7 อ่ะเดี๋ยวเราดูที่เด็กซ่อนก่อนทุนของเขาถือว่าค่อนข้างโอเคนะ 2.76 นะครับตอนนี้มันเป็นสวิงขึ้นไปเนาะแนวต้านก็ไม่เกิน 3.5 อาจจะแบ่งขายโซนนั้นนะฮะ 3.4 3.5 แล้วก็สิริตัวสิริเนี่ยโอ้กลับมาไวนะเขาซื้อที่ 1.77 ค่อนข้างดีนะครับเป็นซื้อในส่วนของแนวสะสมก็แนวต้านไม่เกิน2บาทนะฮะอาจจะแบ่งขายโซน2บาททีเกมเสียทรงหรือยังเห็นปิดหลุด30จะเสียงแล้วนะฮะเอาจริงๆมันยังทรงมันยังไม่ดีเลยนะเห็นปิดหลุด30เมื่อวานนี้ทุน 30.5 ยังพอลุ้นไหวไหมจะไปขายประมาณ34บาทอ่ะโอเคครับทีเกมประกันอย่างนี้ไม่เสียอย่างนี้ไม่เสียทรงนะครับเป็นลักษณะของการพักตัวนี่เกิดได้ปกตินะครับลุ้นไปขาย34 35ผมคิดว่าเป็นไปได้ครับดูโฮมกลับตัวแล้วและวอลลุ่มพร้อมวิ่งใช่ไหมครับมันเป็นไซด์เวย์ครับมันอยู่ในกรอบครับเพราะฉะนั้นแนวรับของเขาเนี่ยก็คือประมาณ12กว่าเกือบ13เนาะแนวต้านก็อยู่ที่15บาทครับหุ้น IP กลับตัวแล้วหรือยังแนวโน้มยังขึ้นต่อไหมครับรับมาที่ 11.2 อินเตอร์ฟาร์มานะครับอันนี้กลับตัวแล้วครับจังหวะการรับเขารับมาที่ 11.2 โอ้โหรับดีมากนะรับดีมากมันไม่มีจุดซื้อนะเอาจริงนะตำแหน่งซื้อเนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็ชุดนี้กลับตัวมาแล้วนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นขาลงมายาวนานนะมีโอกาสที่จะย่อลงต่อได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายังกำไรอยู่อาจจะ take profit ทำกำไรไปก่อนบางส่วนก็ยังดีนะครับดูกันกุลให้หน่อยจ้ากันคุณไม่มีอะไรเลยครับยังคงเป็นขาลงแล้วก็น่าจะยังลงต่อครับโมโนครับวิเคราะห์ให้ด้วยโมโนเนี่ยเป็นโซนพักตัวน่าสนใจจะไปเอี่ยวก็ได้นะโซนนี่แหละ 1.27 1.30 นะฮะแนวต้านไม่เกิน 1.5 แล้วก็สต็อปลอสลึกว่ะต้องแบบพร้อมเสี่ยงเลยนะสต็อปลอสจะอยู่ที่ 1.13 ครับสอบถามหุ้นอินเซตเริ่มเห็นมีวอลุ่มใน Time Frame Day ประกอบกับกราฟเริ่มสร้างฐานทรงแบบนี้พอจะบอกได้ไหมว่ากราฟกำลังกลับตัวครับผมชอบมากเลยคำถามนี้มันจะต่างกันมากเลยครับโมโนวิเคราะห์ให้ด้วย เห็นไหมดูกันกุ้นให้หน่อยจ้ากลับแบบโอ้โหนี่ข้อมูลมาครบเลยนี่มีโวลูมนะนี่ทำเฟรมดีประกอบกับกราฟการสร้างฐานคือเราจะได้รู้ว่าเขาสนใจตรงไหนแล้วเราจะได้แบบตอบได้ตรงประเด็นอ่ะมาดูนะครับตรงอินเซตเขาบอกว่าตรงนี้กำลังสร้างฐานคำถามคือใช่ไหมใช่เนี่ยกำลังสร้างฐานมันเริ่มตั้งแต่ตัวรีเจ็คตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เขาบอกอะไรอีกเขาบอกว่าเริ่มเห็นมีวอลุ่มใน Time Frame Day คำถามคือเริ่มมีวอลุ่มไหมมีวอลุ่มเข้ามาแท่งนี้เนาะใช่ไหมแต่ยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้คำถามคือกำลังจะกลับตัวใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะของการตั้งฐานอยู่ครับกำลังจะกลับตัวไหมมันต้องยืนฮะยืนเหนือ 2.56 โดยส่วนตัวผมเห็นแท่งรีเจ็คแท่งนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะสะสมต่อครับมันยังไม่จบหรือถ้าเด้งขึ้นไปแรงๆมันก็จะถูกกดลงมาแรงเช่นกันมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแท่งนี้มันยังมีแรงขายอยู่ต้องให้แรงขายมันหมดซะก่อนนะฮะแล้วก็ขอแนวโน้ม VGI อันนี้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็เมเจอร์
เมเจอร์หนังดังเข้าเยอะแต่ว่าผมไม่ได้ดูหนังมาหลายปีแล้วเมเจอร์กำลังเหินเลยนะแนวต้านประมาณ17บาทครับไม่เกิน 17.5 รบกวน TKN และแนวต้านแนวรับ TKN เนี่ยถ้าจะเล่นโซนนี้เล่นได้นะ 11.7 แนวต้านอยู่ที่ 12.6 ครับ 7.0 ก็มาเป็นชาติแล้วครับแต่ไม่ได้ใบอนุญาตยาไงก็เลยไม่โตเป็นแค่อาหารเสริมมันไม่ได้อยู่แล้วคือคุยประเด็นนี้นะเอฟโก้ทำยารักษา HIV เลยอะประกาศแบบหายแน่นอนคุณไม่ต้องไปกินยาในระบบอุ้ยมันจะได้ยังไงวะใบอนุญาตแล้วไปดูด้วยโฆษณาใน YouTube เนาะโคตรชวนเชื่อเลยผมนี่แบบนี่มันเป็นบริษัทในตลาดซับจริงๆหรอวะเนี่ยมึงทำอย่างนี้ก็ได้หรอวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือแบบนะบุคลากรการแพทย์เห็นก็สายหัวครับเคยโดนไอ้นี่มาแล้วหน่วยงานนึงอะในสาธารณสุขแบบบล็อกมาแล้วทีนึงแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อยาไว้ตอนแรกใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มาใช้ชื่ออีกทีนึงคือ Bye Bye HIV เอาแค่ชื่อก็ไม่ผ่านแล้ว ชื่อขอจดทะเบียนได้ไงชื่อ Bye Bye HIV อะใช่ไหมเขาเป็นยาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไปไม่ได้อะแล้วเคมกันแบบโอ้โหดมากเลยนะลองไปหาดูนะคลิปเต็มเลยนะใน YouTube สอบถามโฮมโปรหน่อยครับทุน 13.3 สับ 112.9 ทาร์เก็ต 14.1 กับ 14.7 แผนโอเคไหมโฮมโปรนี่ดูง่ายง่ายเลยนะอ่ะเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์มันเป็นไซด์เวย์ชัดเจนนะครับเนี่ยชัดเจนมากทีนี้จุดแนวรับของเขาอะทุน 13.3 หุยซื้อได้ไงอะซื้อได้ไงอะจุดดิฟเดี๋ยวนะใช่เหรออู้ทุน 13.3 เฮ้ยคุณโชคดีมากอะถ้าไม่ได้ซื้อก่อนหน้านี้นะถ้าไม่ได้ซื้อก่อนหน้านี้จริงๆอะใช้สต็อปลอสที่ 13.3 ได้เลยนะเพราะว่ามันดับเบิลบอททอมแล้วนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ย 14.1 กับ 14.7 14.7 ไปเลยครับไม่ต้องเอาเพราะ 14.1 มันถึงแล้วเนาะใช้ 14.7 ได้เลยครับมันดับเบิลวัตทอมเพราะฉะนั้นโอกาสในการเด้งมันจะสูงนะครับและอีกโปรแกรมฟินแลนเซียในไทม์เฟรมย่อยเวลาลากแนวรับแนวต้านเสร็จแล้วไปกดดูหุ้นตัวอื่นแล้วกลับมาหุ้นตัวเดิมเส้นที่ลากแนวต้านมันหายหมดต้องทำยังไงไม่ให้หายครับจริงๆมันเซฟออโต้นะฮะผมหาไม่เจอเหมือนกันนะว่ามันมีการปรับตรงไหนแต่ผมคิดว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนอะสมมติผมตีไว้อย่างงี้นะโฮมโปรผมเปลี่ยนไปเป็นหุ้น AAI แล้วผมก็กลับไปที่โฮมโปรมันก็อยู่ที่เดิมนะหรือว่าทำนี้ก็ได้ครับคลิกแล้วก็เลือกเป็นเนี่ย True Default Setting ปั๊บแล้วกดโอเคลองดูนะหน้ามันก็จะถูกเซตไปเป็นค่าตั้งต้นหมดนะครับโซล่ามีแนวโน้มจะไปต่อไหมครับโซล่ามันพักลงฮะอันนี้น่าจะลงครับขอทราบทิศทางกราฟ TU ค่ะทุน 14.5 กราฟกลับตัวหรือยังรอถัว TU ทุน 14.5 กราฟกำลังทำฐานครับยังไม่มีอะไรน่าสนนะครับแต่ทุน 14.5 เนี่ยผมคิดว่าไม่ยากครับเดี๋ยวก็หลุดดอยฮะแล้วก็ในกรอบเนี่ยมันจะสวิงครับตั้งแต่13ไปจนถึง16บาทขอแนะนำยูแวนมีโอกาสขึ้นต่อไหมสวยนะสวยนะครับโซนนี้สะสมได้แต่ผมให้สต็อปลอสที่8บาทแล้วกันนะขอแนวส้มแนวส้มแนวส้มคืออะไรวะน่าจะเป็นแนวโน้มนะ MYC เนี่ยไม่เคยได้ยินเลยนะแล้วก็ FVC MYC ไม่มีไม่แปลกไม่แปลกที่ไม่เคยได้ยินนะน่าจะพิมพ์ผิดนะครับก็เป็น FVC แล้วกันเนาะ FVC เป็นขาลงมานานมากปะลงมาเป็นชาติแล้วยังคงลงต่อนะตอนนี้ยังทำฐานไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาเล่นในโซนนี้ก็แนวต้านไม่เกิน 1.1 นะฮะวิเคราะห์ True หน่อยครับตอนนี้ในฟินแลนเซียเนี่ย True มันไม่ได้ดึงกราฟเก่ามาครับมันจะเห็นแค่นี้ครับ มันจะเห็นแค่นี้จริงๆภาพรวมตรงนี้เป็นไซด์เวย์ดาวนะยังลงต่อครับก็น่าจะไปเจอกัน6บาท5บาท50นั่นแหละโอเคจบลงไปแล้วสำหรับแนวซ้อม แนวชมยังกับฮูนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับใครอยากจะสมัครสมาชิกนะเพื่อรับคอนเทนต์พิเศษสามารถสมัครเข้ามาได้ที่ปุ่มสมัครตรงนี้เลยหาไม่เจอแอดไลน์เข้ามาครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย